สภาพบาดแผลมันไม่เหมาะสมกับสภาพรถชนรถมันแค่ปล่อยไหลลงไปอ่ะมันไม่ได้ชนอะไรแรงชนนิดหน่อยมันแทบจะไม่เป็นอะไรแล้วก็บาดแผลมันเป็นเยอะเบ้าตาแตกหน้าบวมช้ำคืออาการบาดเจ็บมันบอกอยู่แล้วพนักงานสวนก็รู้นักข่าวก็รู้อยู่แล้วมันหมอเขาก็ยืนยันอยู่แล้วว่ามันน่าจะถูกทำร้ายถูกทำร้ายมาก่อนไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุแล้วครับแล้วเราก็เลยสืบว่าใครที่อยู่คนสุดท้ายตรงนั้นใช่ไหมจะมีเรื่องอะไรสืบสาวว่าเขาไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างทีแรกอ่ะคิดว่าเอ้ยพี่เราคงมีสติยันนาทีสุดท้ายเลยบังคับรถได้มั้งคิดอย่างนี้เพราะว่าพี่เป็นคนรักรถรักความสะอาดเป็นคนที่มีสติตลอดเวลาไม่ขับรถเร็วก็เลยคิดว่าเอ้ยมันอาจจะถนนลื่นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ค่ะคิดอย่างนั้นตลอดเลยจนมาเห็นแบบอุ้ยหน้ามันไม่ใช่แล้วอ่ะแล้วที่มือมีรอยล็อกมีรอยนิ้วรอยเล็บแขนเขียวที่ศอกใช่ค่ะมีเป็นรอยแบบเป็นจ้ำนิ้วแล้วก็เป็นรอยเล็บเหมือนอาจจะโดนแบบล็อกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเห็นทีหลังค่ะก็เลยแบบโอ้ทำใจไม่ได้เลยเราเยอะเลยแล้วมีปัญหากับเมียอะไรกับเมียโทรไปบอกกับเขาว่าเมียมีคนใหม่อะไรใหม่นะมาจับได้เงี้ยมันก็บอกโทรบอกหมดไอ้พ่อก็บอกว่ามันก็อยู่ไม่ได้กลับมาบ้านเขาไม่รักนู่นแล้วนู่นก็กลับมาอยู่กับเขาบอกเขายังรักเมียเขายังรักลูกเขาเขาบอกรักลูกแบบนี้เขาไม่ยอมให้ไปทางนี้ก็ไม่ได้ลูกสารภาพกับพ่อมาเองเขาสัมภาษณ์กับพ่อเลยพ่อเลยตอนกี่โมงที่นี่แหละเอาครับพ่อสภาพอันนี้เขาสารภาพแล้วเขาร้องไห้กันหมดทุกคนมีแค่คนเดียวไม่ร้องสารภาพว่าไงบ้างว่าปุ๋ยทำเองปุ๋ยทำเองก็ทางเมียของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็รับว่าเขาจะถูกแฟนเขามาทำร้ายเอามีดแทงเขาก็เลยเอาไม้ตีนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตที่หนองพับที่บ้านที่เขาเช่าอยู่เสร็จแล้วนายปองที่เป็นแฟนเก่าเขาเนี่ยรู้จักกันเนี่ยเป็นคนช่วยเอาศพเนี่ยยกกันขึ้นรถปิกอัพคันนี้นะครับแล้วขับออกจากบ้านพักที่หนองพับไปที่ชะอำนะครับแล้วเจอจุดที่เป็นยูเทิร์นตรงมหาเลยทิมประกอบเขาเลี้ยวขวาแล้วก็เอารถทิ่มลงไปตรงต้นไม้ไปชนต้นไม้นิดนึงแล้วก็จอดแล้วเขาก็ลงมาจากรถศพก็อยู่ในรถพอปิดประตูเสร็จปุ๊บทางภรรยาของคนตายเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถไปด้วยแล้วไปรับกลับมาที่หนองพับรู้ว่าเพราะว่าผัวเขานะเอามีดแทงเขาป้องกันตัวพอป้องกันตัวแบบยังไงนะก็ไอ้ทางนู้นเขาก็มาผักให้ล้มผักไอ้ตายเลยนะให้ล้มปืนก็ตีก็แต่เราก็แจ้งข้อหาปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพเหมือนกันก็ถูกดำเนินคดีข้อหานี้เหมือนกันสองข้อหาครับมีสองข้อหาใช่ไหมฮะคือข้อหาอะไรบ้างนะครับครับร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ร่วมกันปิด
ปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพเนี่ยครับ